ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแฟนไทยกระทรวงสาธารณสุขหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ที่ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านเลยทีเดียวนะครับ iHerb OTC เดี๋ยวมาดูครับทีเด็ด99สัปดาห์นี้ครับราชศักดิ์วันนี้ครับก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ดาวาเอกซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99พลิกแพ้ลูกนิมิตที่นี่นะครับรอบสุดท้ายของเมื่อวานนะครับก่อนหน้านี้ก็ทางด้านของดินเนื้อทองครับส่วนเมื่อวานนี่ศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็คว้าแชมป์ที่อตก.3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับว่าสายฟ้าน้อยคนนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ได้รูปร่างโครงสร้างสูงยาวครับเด็กคนนี้ครับล่าสุดก็แพ้ที่อ้อมน้อยมาครับวันนี้จะคืนฟอร์มได้หรือไม่ครับเจอกับนักชกประสบการณ์สูงครับนักชกรุ่นพี่อย่างราชศักดิ์นั่นแหละครับราชศักดิ์แพ้เจ้าเสือใหญ่ทีมลุมพินีนะครับ15มกราคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของสายฟ้าน้อยพ่ายน็อกให้กับทางด้านของสิงห์ดมทองนะครับ29มกราคมนะครับ2565ต้นปีนะครับเอาละครับเดือนมีนาคมตลอดทั้งเดือนครับเกียรติทรงฤทธิ์ปิดค่ายชั่วคราวครับแล้วก็กลับมาแล้วครับเมื่อวานนี้อย่างที่ป๋องเรียนไปนะครับสักเล็กก็คว้าแชมป์รุ่น118ปอนด์ครับพร้อมด้วยเงินอีก 50,000 บาทนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นนิวเคลียร์ครับนั่นคือผลงานของเกียรติทรงฤทธิ์นะครับในขณะที่ทีเด็ด99ผลงานในรอบสัปดาห์นี้ดินเนื้อทองก็แพ้ครับดาวาเอกเมื่อวานก็พลิกแพ้ครับวันนี้ถึงคิวของราชศักดิ์มาดูบนเวทีนี่ครับฝ่ายแดงสายฟ้าน้อยน้ำเงินราชศักดิ์สายฟ้าน้อยสายสวยรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะครับแม่รูปร่างดีเหลือเกินฝ่ายแดงสายฟ้าน้อยน้ำเงินราชศักดิ์ในอดีตนี่โสรพินนะครับขุนเข่าล้วนๆเลยทีเดียวของเจ๊วรพินนี่เอาขยับครับสร้างจังหวะนะครับถีบเอาไว้ครับราชศักดิ์ครับถีบซ้ายสายเจอขวานะครับแล้วครับหัวซ้ายล่างไปก่อนสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับวันนี้ราชศักดิ์มาขึ้นเวทีที่อตก.แห่งนี้ครั้งแรกครับต้องบอกว่าครั้งแรกครับที่ผ่านมาต่อยมาแล้วทุกเวทีนะครับลุมพินีราชดำเนินอ้อมน้อยต่อยมาหมดแล้วนะครับราชศักดิ์แต่วันนี้มาที่อตก.บ้างครับเอาละครับเตะพับในสายฟ้าน้อย175เซนติเมตรครับเอาละครับดาวรุ่งดาวโรจน์วัย18ปีนะครับในสังกัดของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์อีก1คนครับอ้าวนี่เลยครับสามแรงแข่งขันนะครับโซเอ๋เมืองนนท์สุกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอรอนะครับบนเวทีตอนนี้ธวัชชัยทองฤทธิ์ผู้สองวันนี้นะครับหมัดซ้ายครับมาเต็มกอกหูครับขยับเตะพับในพับนอกพับนอกอีกทีนึงครับเล่นงานช่วงล่างครับนี่ครับเล่นงานขาซ้ายครับวิธีชกเหมือนวันสงกรานต์เมื่อสักครู่เลยพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาแคลเซียมตราโดนัทเพชรรับใส่ใจตัวเองหรือคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรเลยครับ02-026-5888หรือแอดไลน์ที่ @sacp เอาละครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมดนะครับใช้แบรนด์หยกขาวเลยครับบนเวทีครับ3คนบนเวทีครับมาจาก3ภาคเลยครับราชศักดิ์ภาคเหนือครับสายฟ้าน้อยภาคอีสานกรรมการผู้ชี้ขาดภาคใต้ครับ3คนมาจาก3ภาคเลยครับเอาละครับสายกับขวาครับแข้งซ้ายเนี่ยครับเดินเข้าไปครับโดนแข้งซ้ายแล้วครับทางด้านของราชศักดิ์สายฟ้าน้อยเนี่ยครับเข่าเสียบยาวๆครับเกาะในครับราชศักดิ์ขึ้นคอเข่าซ้ายยัดเข้าไปทีเด็ด99คู่ปล้ำคู่ซ้อมเยอะเลยครับมวยดังๆอยู่ในสังกัดเพียบเหมือนกันครับมาบนเวทีนี่ครับยก2ไม่โอ้ยเสียท่านะครับราชศักดิ์ใบแดงสายฟ้าน้อยวันนี้ทางนี่เลยครับนึกถึงเลยทีเดียวนะครับสีดีๆนึกถึงสีลีน่าคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์ก็ชมรายการนี้อยู่มันก็เสือ11ตัววางกันเถอะเอาเอาล่ะครับเข่าแรกเข่าครับเองเข่ามาค่าเข่าคืนครับพี่ตีมาน้องตีไปจะสับศอกขวาครับเมื่อสักครู่นี้เหวี่ยงไปสุดแรงทิ้งทั้งไหล่ครับแต่ว่าไม่โดนนะครับตัวเองเสียหลักฮุกขวานะครับโอ้ลูกนี้น้ำกระจายครับซ้ายอีกทีนึงได้ดูของดีอีกแล้วครับคู่ที่2ของวันนี้ครับทั้งคู่นี่ผ่านการชกคู่เอกมาแล้วครับวันนี้มีโอกาสขึ้นเวทีเป็นคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์เท่านั้นแหละครับ127ปอนด์แข้งซ้ายสายฟ้าครับหนักๆแรงๆนะครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มครับราชศักดิ์เนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปเพื่อจับในครับ
ล็อกได้ไล่แขนครับไล่แขนครับวงในใครตีใครครับตีไม่ได้กรรมการแยกนี่เลยครับในศึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นะครับจัดเพื่อแฟนมวยโดยตรงเลยที่ชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยเอ้าฝ่ายแดงสายฟ้าน้อยนะครับน้ำเงินราชศักดิ์ตั้งแขนนะครับตั้งแขนต่างคนต่างตีครับแม่วันนี้นี่สายฟ้าน้อยมาเสริมหมัดพยายามจะขึ้นคอนะครับแต่ว่ากรรมการแยกออกมาครับธวัชชัยทองฤทธิ์เดินต่อนะครับถีบซ้ายนำเจอซ้ายโต้มาครับหมัดซ้ายครับเนี่ยครับวันนี้เสริมหมัดมาจริงๆครับฮุกขวาอีกทีเอาละครับหัวหน้าคณะนี่ต้องบอกว่าแยกเขี้ยวเลยครับก่อนขึ้นเวทีป๋องหัวหน้าคณะบอกว่าสายฟ้าน้อยตัวใหญ่แต่หัวใจเล็กเดี๋ยวพิสูจน์กันกันนี้นะครับพิสูจน์กันบนเวทีครับเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเอาละครับราชศักดิ์เดินต่อครับเปิดเกมนะครับถึงอาวุธแล้วนะครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับคู่ที่2ของวันนี้แค่ขวาหมัดขวาเอ้ามาดูเอ้าในแล้วในแล้วราชศักดิ์ตีไป1ดอก2ดอกไม่เอ้าสายฟ้าน้อยโต้มาเอ้าเสียบไปสายฟ้าเอ้าโอ้โหยัดขวาสวยมากครับเอาละครับราชศักดิ์เริ่มห่มตีได้ครับตีเข่าขวาไปทีนึงยังเดินต่อนะครับราชศักดิ์ละครั้งมาซะก่อนเต็มแล้วนะครับทางด้านของสายฟ้าน้อยเนี่ยครับหมัดซ้ายครับราชศักดิ์ต้องเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องลงทุนเข้าไปครับเพื่อที่จะจับได้ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครั้งนึงครับสู้กันที่127ปอนด์เท่ากันนะครับรูปร่างโครงสร้างแตกต่างนิดเดียวครับสายฟ้าน้อยนั้น175ครับ18ปีเท่านั้นแหละครับแข้งซ้ายครับอ่ะทีไปครับดักแทงแต่ว่าราชศักดิ์ครับไม่สนใจแล้วครับไม่สะทกไม่สะท้านครับค่ายใหญ่ยี่ห้อดังอยู่แล้วครับลงทุนถึงตัวแล้วครับทรงนี้ก็มีธงน้อยครับมีธงน้อยมีซุปเปอร์บอลแล้วครับเอ้าสายฟ้าน้อยแดงนะครับซ้ายเอ้าป้องกันไว้ราชศักดิ์ต้องในแล้วในเอ้าลากมาแม่กรรมการธวัชชัยแกะแยกก่อนแยกมาครับแล้วก็ต้องเดินต่อแหละครับเกมบีบให้เดินแหละครับตอนนี้ราชศักดิ์ครับโอ้ยหมัดขวาครับต่อยถักถากถีบขวามาครับงัดศอกสายฟ้าน้อยโดนบทหนักๆจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พิสูจน์หัวใจด้วยครับอย่างที่พี่แจ๊ดธรรมราชบอกเอาไว้ครับพิสูจน์หัวใจครับไอเรื่องฝีมือนี่รู้อยู่แล้วครับเด็กคนนี้อาวุธหลากหลายครบเครื่องครับหัวใจครับโดนซ้ายไปนั่นแหละครับโดนราชศักดิ์ถึงตัวแล้วนะครับเอาละครับราชศักดิ์หมัดขวาสายฟ้าน้อยจังหวะอย่างนี้เป็นโอกาสของสายฟ้าน้อยแล้วครับแข้งซ้ายเตะแล้วพับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาไว้ครับราชศักดิ์แขนเลื้อยไปเรื่อยนะครับเน้นที่วงในครับได้คนละอย่างดีคนละแบบครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอ้าวนอกอยู่แดงโอ้โหราชศักดิ์แกชนอย่างเดียวเลยอ่ะสายฟ้าน้อยหมัดอ้าวแหมมวยหมัดมวยหมัดโดยมากมันจะเสียเปรียบมวยเข่าเอาปลายๆอ้าวแกตีอย่างเดียวแล้วตอนนี้ขวางหน้ากรรมการยังไม่แยกก็ตีต่อเอาแยกก่อนเริ่มตีได้นะครับราชศักดิ์ครับแม่ไอ้ที่ทำมาจะหายหรือเปล่าครับสายฟ้าน้อยครับ1ดี2ดีครับ3เริ่มโดนตีครับพยายามบวกหมัดดักแทงซ้ายเอาไว้ครับตีซ้ายครับราชศักดิ์พลิกมาตีเข่าขวาครับอ้าวแม่หาคอเจอแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเข่าขวาดอกนี้ยัดเข้าไปครับโอ้โหยัดขวาก่อนแล้วยัดซ้ายอีกทีครับโอ้โหเอาละครับสายฟ้าน้อยครับตั้งแขนเอาไว้แต่ดูนะครับราชศักดิ์แกเลื้อยขึ้นคอแล้วก็เนี่ยครับโอ้โหปวดตรงไหนบอกมาครับตอนนี้พาทัวร์เลยครับนวดนะครับเลือกแล้วครับยัดเข้าไปซ้ายยัดเข้าไปโอ้ยโอ้ยชุดใหญ่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 กรรมการเอ้ากรรมการแกแยกเอารออีกชุดนึงอีกชุดนึงเอาละครับรอดไม่รอดแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับสายฟ้าน้อยเจอเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายยัดมาโอ้รับเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวครับตอนนี้เอาละครับยังได้โอกาสทีไว้ครับหมัดขวาราชศักดิ์ถึงตัวอีกแล้วครับโอ้โหเข่าซ้ายยัดเข้าไปเสียงระฆังทายกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นนาทีวิกฤตของสายฟ้าแล้วครับสู้ไม่สู้เลยครับถ้าเกิดสู้ก็ยังพอมีรูชนะอยู่บ้างครับถ้าเกิดไม่สู้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวกรรมการก็คงจับครับแบบนี้ขยับเข้าไปครับราชศักดิ์แม่ถ้าเกิดน้องไม่สู้ยิ่งดีเลยนะครับขู่ไปเรื่อยครับเอาหมัดซ้ายครับทางด้านของสายฟ้าน้อยเอาล่ะครับพื้นขึ้นมาแม่ไปปอดเข้าเองนะครับทางสายฟ้าน้อยอาวุธแกก็ดีรูปร่างแกก็ดีแต่ว่าจะโดนในไม่ได้นะครับโอ้โหเหมือนกุ้งเผาเลยอ่อนไปเรื่อยเลยอ่ะเอาละครับหมัด1 2ครับ
ต้องสู้เลยครับไม่สู้ไม่มีรู้ชนะต่อยหมัดอีกแล้วครับพุกซ้ายครับทำได้ดีเอาละครับขวางได้ไม่ได้ครับขวางครับแต่ว่าราชสัตว์ตีขวาตีขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหมวยยาวแต่แสลงข่าวครับเนี่ยครับไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก็เห็นวันนี้เอาเตะขวาครับราชสัตว์สายฟ้าน้อยขยับเอาหมัดจิ้มหมัดซ้ายครับหุกขวาครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปหมัดซ้ายหมัดซ้ายแหมต่อยไม่ได้ทิ้งจากไหล่นะครับเป็นต่อยเป็นหมัดตะกะแตนหมัดซ้ายครับนั่นแหละครับราชสักจากที่เดินในยกที่ผ่านมายกนี้หันมาต่อยเกมรับแล้วครับแข้งขวาครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายเด้งเข้าไป3เข่า4เข่าครับยัดเข้าไปเข้าสู่ช่วงนาทีที่2ครับเอาละครับกรรมการต้องเบรกเกมนับครับสายฟ้าครับนับแล้วครับ6แล้วครับ7 8ได้โอกาสอีกครั้งนึงครับเอาละครับรอดไม่รอดนะครับขยมอีกชุดนึงขยมอีกชุดนึงครับตีไม่ตีตีเข่าขวาครับยัดซ้ายขวาครับยัดซ้ายกรรมการยุติเลยครับโอ้โหนี่ครับ1 2เป็นผู้รับครับ3เป็นผู้ให้ครับยก4นี่จบเลยครับก็เดี๋ยวมีรางวัลพิเศษมอบให้กับทางด้านของราชศักดิ์นะครับจากจิวจั้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven โทรศัพท์ก็026882324ดูภาพชุดสุดท้ายนะครับที่ราชศักดิ์ประเคนเข่าให้กับสายฟ้าน้อยดูกันอีกครั้งครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับยินดีกับราชศักดิ์นะครับก็ปิดเกมได้ในยกที่4เนี่ยครับโชว์หล่อเลยครับดูครับผลงานในยกที่ผ่านมานะครับช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆครับทีมงานตัดไม้ดูอีกครั้งหมัดขวาครับต้นยกออกมาฮึดต่อยหมัดทำได้ดีครับทางด้านของสายฟ้านะครับแต่ว่าผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับราชสักถึงตัวได้ครับขยมเข่าอีกแล้วครับกรรมการต้องตัดสินใจครับนับ8นะครับเบรกเกมครับเปิดโอกาสให้สายฟ้าได้หายใจอีกเครื่องนึงครับแล้วก็เดี๋ยวครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับเด้งตีด้วยเข่าขวามาเลยครับจัดชุดใหญ่ครับชุดนี้ก็ไม่ไหวครับตัดสินใจยุติการชกโบกมือติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด